ความหมายคำว่าการพักโทษนะอันนี้ไปเบิดตัวไปเปิดเอาตัวบทของกรมราชทัณฑ์ให้อ่านเลยแล้วก็ตอนนี้ที่ฟังกันเยอะคืออภิสิทธิ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจารย์มองเรื่องการพักโทษของคุณทักษิณกับเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมมองทั้งเรื่องความยุติธรรมและแง่ของกฎหมายทั้งการปกครองยังไงครับอาจารย์ครับผมเอาแง่กฎหมายก่อนครับเพราะว่ามันชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับแง่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ทำถูกต้องตามกฎระเบียบที่ใช้อยู่ณวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมทำถูกต้องตามกฎระเบียบที่ใช้ทุกวันนี้ถูกต้องนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกับการออกระเบียบให้ไปคุมขังนอกเรือนจำที่ออกมาในปี2566ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับเขาใช้เรื่องพาโรเรื่องการพักการลงโทษจำคุกครับนะครับซึ่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ในปี2560บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา52 53แล้วก็รายละเอียดก็ให้เป็นไปตามประกาศของกรมราชทัณฑ์ที่ใช้มาก่อนให้ใช้ต่อไปนะฮะทีนี้ประกาศของราชทัณฑ์ที่ว่าด้วยการพักการลงโทษสำหรับกรณีที่มีกรณีพิเศษเนี่ยนะฮะตามซึ่งประกาศปรับปรุงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563เห็นไหมครับไม่ใช่เพิ่งจะมาประกาศปีนี้หรือปีที่แล้วเพื่อรองรับสนับสนุนการพักการลงโทษคุณทักษิณแต่เป็นการปฏิบัติตามประกาศที่ใช้มาตั้งแต่ที่มีอยู่แล้วที่ใช้อยู่แล้ว3ครับแล้วในประกาศเนี้ยเขาแยกเป็น3กรณีครับกรณีพิเศษเนี่ยกรณีที่1คือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปซึ่งเคสนี้เนี่ยคุณทักษิณเข้าเกณฑ์แน่นอนเข้าเกณฑ์พอดี70ปีได้ขึ้นไปนะครับแล้วก็หรือเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้ชัดเจนไหมอาจารย์เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยใช่ครับคือในระเบียบในประกาศกรมราชทัณฑ์2563เนี่ยนะครับครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องเกิน70ปีและเจ็บป่วยร้ายแรงไม่ใช่ครับเขาแยกเป็น3กรณีออกจากกันคนละเรื่องเลยครับถ้าเจ็บป่วยร้ายแรงไม่ใช่เจ็บป่วยธรรมดานะต้องเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการถึงขนาดดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยจะต้องมีแพทย์ครับจะต้องมีหลักฐานการรับรองจากแพทย์จำนวน2คนรับตรวจรับรองอาการเจ็บป่วยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษด้วยทั้งกรณีของเจ็บป่วยร้ายแรงและพิการจนกระทั่งดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์2คนเลยนะครับนั่นแปลว่ากรณีคุณทักษิณถ้าดูตามระเบียบของราชทัณฑ์ก็คือว่าต้องมีแพทย์รับรอง2คนเป็นอย่างน้อยหรือไม่ต่ำกว่า2คนครับไม่ต้องหนึ่งจะป่วยร้ายแรง2พิการใช่ไหมฮะใช่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ป่วยร้ายแรงและพิการเท่านั้นที่ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์2คนตรวจรับตอนแรกกรมราชทัณฑ์ก็จะดูหนังสือจากแพทย์เป็นก็อันนั้นก็เป็นความสำคัญในการประกอบอะไรที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ครับคล้ายๆก็เผื่อเอาไว้นะฮะคืออย่างนี้ครับถ้าอาศัยเหตุอายุเกิน70ปีเนี่ยก็จะมีความในประกาศเนี้ยข้อ4นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษเนื่องจากมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษโดยพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติว่าแก่มีอายุ70ปีขึ้นไปจริงต้องโทษมาแล้วอย่างน้อย1ใน3หรือ6เดือนอย่างใดจะมากกว่าซึ่งแกก็เข้าเกณฑ์อย่างมากกว่าคือ6เดือนนะครับและแกก็
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยครับครับนะฮะโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์แต่อย่างใดเลยเนี่ยถ้าเอาประกาศปีลงวันที่28ตุลา2563เอามาแสดงให้ประชาชนเข้าใจว่านี่เรื่องไม่ใช่เรื่องระเบียบคุมขังนอกเรือนจำนี่เป็นเรื่องปฏิบัติพักการลงโทษตามประกาศที่บัญญัติที่ประกาศใช้ตั้งแต่2563ไม่ได้เผื่อเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็แยกเป็น3กรณีออกต่างหากจากกันกรณีของผมขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดหนึ่งขอทำเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวมีคราวว่าจะมีการรับโทษนอกเรือนจำซึ่งอันนั้นไม่ได้ใช้ถูกไหมอาจารย์ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ครับจะได้เข้าใจลูกก่อนที่ใช้หลักการพักโทษตามที่อาจารย์พูดถึงนะครับใช่ครับเพราะถ้าใช้ฉบับนั้นเนี่ยออกกลับบ้านได้ตั้งแต่ขอดูแลปีใหม่มั้งหรือประมาณนี้นะอาจารย์มกราธันวาอะไรแล้วล่ะครับใช่ใช่ใช่ปลายปีต้นปีได้กลับไปแล้วครับผมนี่อันนี้ต้องชี้แจงให้ชัดแต่ว่าการชี้แจงแล้วก็คนที่ออกมาโต้แย้งเนี่ยถ้าเขาโต้แย้งในด้านการเมืองเอาเราว่ากันไม่ได้เพราะการเมืองเนี่ยเขามองหลายแง่หลายมุมมากกว่าตัวกฎระเบียบครับมองเห็นไหมฮะแต่ถ้าเผื่อเขาอ้างกฎระเบียบกฎระเบียบในเรื่องนี้มันมีหลายฉบับครับมันมีฉบับที่พักการลงโทษคนที่อายุเกิน60ซึ่งเขาจะมีเกณฑ์อีกแบบนึงไม่เหมือนกับอายุเกิน70ไม่ได้แปลว่า70เสมอไปมันมีฉบับนึงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในฉบับนี้ก็แยกเป็น3กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงเป็นพวกหนึ่งพิการเป็นพวกหนึ่งอายุเกิน70ปีขึ้นไปเป็นอีกพวกหนึ่งซึ่งของผมก็เช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็เห็นว่าเคสของคุณทักษิณเนี่ยเข้าถูกต้องตามกฎระเบียบทั้งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา52มาตรา53และบทเฉพาะการในมาตรา76รวมทั้งประกาศของกรมราชทัณฑ์ฉบับลงวันที่28พฤศจิกายน2563นี่ครับนี่เอาแง่กฎหมายให้ชัดๆโอเคนี่แง่กฎหมายจ้ะแต่ว่าจะมีประเด็นแบบเอ๊ะถ้ากฎหมายกับการใช้วิจัยญาณเนี่ยบางทีมันก็ไปด้วยกันได้หรือบางทีก็คนละเรื่องหรือเปล่าอาจารย์ญาติกับตัวกฎหมายเนี่ยอันนี้เป็นปัญหายากสำหรับผมครับก็พอลงไปเรื่องทางการเมืองออกไปนอกกฎระเบียบแล้วเนี่ยครับโอ้โหข้อมูลผมน้อยกว่าคนอื่นๆเยอะเลยครับอืมผมก็จำกัดตัวข้อมูลน้อยหรือขอสงวนความเห็นเท่าที่เป็นไปได้จ้ะผมก็ยอมรับไงว่าถ้าเผื่อยกประเด็นในเรื่องเป็นอภิสิทธิ์ชนไม้แล้วก็ทำให้เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างคนอื่นมาอันนี้มันต้องอาศัยข้อเท็จจริงซึ่งผมไปไม่ถึงนะฮะแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบในประกาศของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พักการลงโทษคุณทักษิณคนเดียวนะเขามีคนนั้นมีหลายคนใช่ไหมฮะเยอะเลยเป็นพันมั้งหรือตัวพันยังไม่น่าจะไม่ผิดได้หรอครับผมอืมครับนั้นมุมมองอาจารย์ตีความเรื่องของตามตัวบทกฎหมายข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ถือว่าถูกต้องทุกประการนะอันนี้พูดถึงไม่ได้มองถึงเจอวิทยาหรือความเห็นได้อาจารย์นะครับครับผมทีนี้อาจารย์ขอความรู้อาจารย์ว่าหลังจากนี้พักโทษแล้วเนี่ยการพักโทษตอนนี้เรียบร้อยละมีผลละครับผมอะไรทำได้หรือไม่ได้สำหรับผู้ที่เราการพักโทษอันนี้เยอะเลยครับเขาจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขหลายอย่างเลยครับในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560มาตรา53เนี่ยบังคับว่าคุณจะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้นะถ้าคุณออกไปไม่ได้ต้องขออนุญาตใช่ไหมต้องขออนุญาตจบเลยครับโอเคไหมครับนั่นหนึ่งละสองถ้าเผื่อทางคณะอนุกรรมการที่ให้พักการลงโทษเนี่ยท่านวางเงื่อนไขไว้อย่างไรเช่นจะต้องรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติจะต้องไปช่วยเหลือบริการชุมชนอย่างไรถ้า
าท่านวางเงื่อนไขใดไว้ต้องปฏิบัติตามแล้วถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไอ้ที่พักการลงโทษจบกลับเข้าเรือนจำได้เลยครับครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีที่ศาลท่านจะเอ๊ะศาลเลยหรือเงื่อนไขต้องเป็นศาลหรือกรมราชทัณฑ์นะที่บอกว่าอ๋อกรมราชทัณฑ์สิครับคณะอนุกรรมการที่จะวินิจฉัยก่อนที่จะเสนอความจริงคณะอนุกรรมการเนี่ยเป็นฟายนอลเซครับเป็นองค์กรไม่ต้องเป็นถึงศาลไม่ต้องถึงขั้นศาลนะครับใช่ครับเพราะกระบวนการเนี่ยจะเริ่มจากเรือนจำที่คุมขังอยู่เสนอเข้าไปที่กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์กลั่นกรองแล้วก็จะเสนอความเห็นไปยังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีตรวจสอบถูกต้องแน่นอนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ต้องเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องนี้เลยครับซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วคณะอนุกรรมการนี่แหละครับที่จะเป็นผู้มีมติให้พักได้หรือไม่ได้ในเงื่อนไขอย่างใดแบบไหนครับผมครับอาจารย์ผมดูเรื่องการคุมประพฤติที่ต้องปฏิบัติเนี่ยมีข้อที่พูดอย่างนี้อาจารย์ครับว่าห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติอันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือขอความรู้ว่าไอ้เนี่ยกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่ายังไงหรือทำไมต้องมีข้อนี้ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาตินะครับก็ใช่นะครับคือเงื่อนไขข้อนี้อยู่ในพระราชบัญญัติด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดที่คณะอนุกรรมการจะเอามากำหนดเป็นเงื่อนไขในการพักการลงโทษด้วยนะครับครับมาตรา53ครับนะครับมาตรา53หลังจากที่เห็นสมควรให้พักการลงโทษแล้วนะครับเนี่ยครับบอกว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงจะมีกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขอีกนะฮะแล้วก็จะต้องไม่กลับเข้าไปเยี่ยมบ้านอะไรของนักโทษอื่นนักโทษเพราะว่าทำไมมีนักโทษอื่นเนี่ยมันอาจจะไปรวมหัวกันแล้วก็ทำอะไรที่แย่ๆขึ้นอีกเพราะนั้นก็ถูกต้องแหละครับที่มีเงื่อนไขนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วคือนักโทษจะการห้ามไปเผื่อจะมีมารู้ช่องทางหรืออะไรกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าไปเยี่ยมญาติก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมต้องขออนุญาตหรือเปล่าอาจารย์อ๋อต้องขออนุญาตแน่ถ้าจะทำอะไรที่มันล่อแหลมกับผิดเงื่อนไขเนี่ยวิธีปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษก็คือทำเรื่องขออนุญาตนะครับครับครับกลับไปที่คณะอนุกรรมการนั่นแหละครับครับไอ้ผู้ได้รับการพักโทษเนี่ยอาจารย์แล้วก็อยู่ในบ้านแล้วกินเหล้ากินเบียร์กินไวน์ได้ไหมบ้านตัวเองเนี่ยอ๋อไม่จำเป็นต้องอยู่ในบ้านนะครับที่ต้องอยู่ในบ้านนี่คือคุมขังนอกเรือนจำต้องเรือนจำนะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ระเบียบคนละระเบียบของราชทัณฑ์ครับการลงโทษเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ต้องอยู่ในกรอบของเงื่อนไขที่กฎกระทรวงและคณะอนุกรรมการกำหนดครับครับกฎขอโทษทีมันสู้อาจารย์ไม่ได้พูดหมดหรือยังผมก็ถามอาจารย์ไปเรื่อยมีเรื่องหลักเกณฑ์ในการพักโทษต้องทำอะไรบ้างนี่หมดหรือยังอาจารย์ผมคิดว่านะมีอยู่นิดเดียวอยู่ในประกาศกระทรวงประกาศกรมราชทัณฑ์2563เนี่ยข้อที่4ครับคือข้อ1นะฮะคุณนุชวางเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับคนอายุเกิน70ปีไม่ต้องมีแพทย์ไม่ต้องมีอะไรรับรองแล้วนะครับนะฮะแล้วก็2ครับข้อ2จะเป็นเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับผู้ที่เจ็บป่วยร้ายแรงใช่ไหมครับครับเกณฑ์ข้อ3เป็นกรณีของพิการครับพิการอย่างดูแลตัวเองไม่ได้แล้วข้อ4ครับนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษกรณีสูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ
นะครับให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้นี่แหละครับที่มักไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็บางครั้งก็เข้าใจผิดไปครับว่าวงเล็บหนึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่ไงครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่เงื่อนไขคนเลยเอาไปมั่วกับเอาไปอะไรล่ะสับสนกับเรื่องพิการครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องพิการไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยนะครับครับหรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยครับเห็นไหมฮะคนอาจารย์พอยกตัวอย่างให้เห็นไหมเพราะว่าช่วยเหลือได้น้อยหรือช่วยไม่ได้เป็นยังไงบ้างในเชิงกรณีที่เกิดขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโดยมีผลการประเมินก็คัดกรองอะไรขึ้นมานะฮะเขาก็ทำผลการประเมินขึ้นมาค่าคะแนนไม่เกิน11คะแนนก็แสดงว่าช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ครบถ้วนเหมือนคนอายุหนุ่มสาวทั่วไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยร้ายแรงไม่แปลว่าป่วยอะไรอย่างเดียวกฤตอะไรไม่เกี่ยวครับแล้วก็จะไปอ้างบอกว่าเอาหลักฐานทางการแพทย์มาเปิดเผยมันก็ไม่จำเป็นอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์อ้าวพอคนสับสนก็นึกว่าต้องใช้แล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วหลักฐานทางการแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องความลับส่วนตัวระหว่างแพทย์กับคนไข้เปิดเผยไม่ได้เอ้ายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเข้าใจผิดใหญ่เลยครับเพราะถ้าเป็นกรณีพิการหรือเจ็บป่วยร้ายแรงต้องมีครับต้องมีหลักฐานรับรองจากแพทย์2คนที่ได้ตรวจรับรองอาการเจ็บป่วยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยนี่แพทย์เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แล้วเขาจะใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ2ข้อ3ในเรื่องเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการได้ยังไงล่ะครับครับเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมถึงเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้เปล่าก็ใช่ก็เขาก็เรียกร้องว่าเอามาสิเอามาแสดงต่อคณะอนุกรรมการสิพอคณะอนุกรรมการเห็นมันก็คนที่จะเห็นเนี่ยมันก็หมดความสงสัยแต่ทุกวันนี้คนสงสัยเพราะไปสับสนกันว่าเอ๊ะไม่เห็นจะเจ็บป่วยอะไรมากมายเลยยังย้อมผมได้ยังอะไรได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะฮะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอาจารย์คำว่าสับสนอาจารย์คิดว่าอย่างไรฮะใครสับสนคนอื่นเข้าใจสับสนหรือว่าทางเจ้าที่สับเข้าใจสับสนหรือยังไงขออภัยนะขออภัยเริ่มต้นเลยสับสนระหว่างระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำกับพักโทษการพักการลงโทษอันนี้ต้องให้ชัดถูกไหมครับครับสองในเรื่องพักการลงโทษเนี่ยแยกเขาไม่มันสับสนว่าเฮ้ยมันจะต้องเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงวิกฤตเสมอไปเหรอไม่จะเป็นเลยครับมี3กรณีแยกจากกันคนละเรื่องใช้คำว่าหรือเลยหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยถ้าเกิดป้องเราต้องไปเอาหลักฐานรับรองจากแพทย์อะไรยิ่งสับสนไปใหญ่เลยอันนั้นมันใช้กับกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงและพิการเท่านั้นสูงอายุเกิน70ไม่ต้องใช้ครับก็มีเงื่อนนิดเดียวสูงเกิน70ไม่ต้องใช้พึ่งอะไรล่ะพึ่งตัวเองได้อะไรล่ะพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือมากเกินค่าคะแนนไม่เกิน11คะแนนหรือไม่อันนี้ก็เป็นการประเมินโดยแบบประเมินของสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนกรมอนามัยอะไรเท่านั้นครับครับอย่างนี้ถ้าแล้วทีนี้พอมาตอนชี้แกนเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้เอาประกาศกรมราชทัณฑ์2563ฉบับนี้ขึ้นแสดงให้ประชาชนได้เห็นให้สื่อมวลชนได้เห็นว่านี่นะมันประกาศมาตั้งแต่ปี63นะแล้วก็
แยกเป็น3กรณีนะ1 2 3แต่ละกรณีไม่เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้นะเคสของคุณทักษิณเนี่ยเข้ากรณีอายุเกิน70ปีนะตามข้อ1และข้อ4ถ้าอย่างนี้มันก็ชัดเจนคนที่จะตั้งประเด็นในแง่การเมืองในแง่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในแง่ทำให้ระบบงานยุติธรรมมันเสียหายขาดสภาพบังคับจริงจังต่อคนเสมอภาคอะไรกันเนี่ยเขาก็จะได้ตั้งประเด็นได้ถูกนี่คนที่จะโต้แย้งทางการเมืองก็เลยเอาเรื่องทางกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยไปเป็นเหตุโต้แย้งด้วยครับครับอาจารย์ผมถามทีคือผมเองผมไม่มีความรู้ที่บอกว่าเอ๊ะคำว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยมันมีรูปธรรมที่ช่วยที่พอจะช่วยให้ผมเห็นภาพหน่อยไหมอาจารย์นะคนสูงวัยเนี่ยถ้าตาไม่ดีตาไม่ดีช่วยเหลือตัวเองยากนะหรือสองหูไม่ดีอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนร้องเตือนว่าตรงนั้นไปได้ตรงนี้ไม่ได้นะอันตรายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อมันหดกล้ามเนื้อมันสลายน้อยๆหรือบางคนสโตรกเล็กๆอ๋อเข้าใจแล้วครับอะไรเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยบางคนเนี่ยผู้สูงวัยบางคนนะฮะลูกหลานเขาต้องหาคนมานอนข้างเตียงนอนที่ปลายเตียงอ่ะไม่ให้นอนคนเดียวเพราะถ้าสโตรกตอนกลางคืนขึ้นมาเอาอันตรายอ้าวตายอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันคนละเรื่องกับเจ็บป่วยเนี่ยต้องเข้าใจพอแก่ปั๊บเราก็จะเข้าใจครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายชัดสมมติต้องหูได้ยินไม่ชัดก็จับใจความไม่ได้หรืออะไรปฏิบัติตัวที่ไม่ได้ก็ถือว่าช่วยเหลือตัวไม่ได้เหมือนกันอ่ะแล้วบางคนนะฮะปั๊มปั๊มเป๋ออายุมากเอากาวตาช้างอ่ะหยิบมันนึกว่าเป็นยาหยอดตาโอ้โหเคยได้ข่าวไหมคุณวิสุทธิ์นี่เป็นข่าวเลยนะพระภิกษุชรารูปหนึ่งครับก็เนี่ยหยอดตาหยิบยาหยอดตาแล้วไม่รู้พลาดยังไงไปหยิบเอากาวตาช้างมาหยอดโอ้โหเราเห็นภาพเลยว่ามันไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะวันนี้โอ้โหอาจารย์อธิบายแง่มุมทางกฎหมายได้ชัดเจนกระจ่างชัดมากขึ้นนะแต่เวลาที่พอค่อนข้างจำกัดวันคุยกันสัปดาห์หน้าครับอาจารย์ครับนะครับยินดีครับท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จุฬาภักดีตระกูลครับฮะก็ขอบพระคุณท่านฟังทุกท่านด้วยนะฮะกับเวทีความคิดนะครับก็ร่วมพลังทองคิดกันมากับเวทีความคิดนะครับ